ะทำปลาแซลมอนทอดน้ำปลานะคะอันนี้แซลมอนนะคะน้ำปลาค่ะน้ำมันค่ะน้ำตาลมะพร้าวค่ะมะม่วงค่ะถั่วลิสงคั่วแล้วนะคะมะนาวเราใช้ใบหอมโรยตอนท้ายนะคะเราไม่มีใบสะระแหน่ถ้าใครมีก็ใช้ใบสะระแหน่ได้เลยค่ะนี่เป็นแป้งสาลีนะคะเราจะใช้ทาปลาแซลมอนตอนทอดนะคะเนื้อปลาจะได้ไม่แตกแซลมอนที่ทาแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมทอดค่ะไปดูกันค่ะปลาแซลมอนทอดน้ำปลาของเราก็เสร็จพร้อมรับประทานแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านที่รับชมติดตามคอมเมนต์ไลค์แชร์ค่ะแล้วพบกันเมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ